าร้านขนมจีนป้าแอดก็ต้องคุยกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะป้าแอดแม่ป้าแอดและหม้อน้ำยาของป้าแอดนะคะมีกี่น้ำยาคะแม่4ค่ะ4มีอะไรบ้างจ๊ะกะทิปลาหวานปลาที่อื่นอ่ะน้ำยากะทิน้ำยาป่าอะไรเขามีเนาะแต่ว่าบ้านเรามีน้ำยาปลาถูกไหมคะมันต่างกับน้ำยาป่ายังไงแม่มันบางคนเขาก็ไม่ชอบกินมันกินอะไรก็มีปลาน้ำยาป่านี่มันมีเครื่องมีปลามีอะไรด้วยแต่น้ำปลานี่มันใสอ๋อน้ำมันจะใสกว่าถ้าคนลมเก่าเขาจะนิยมแบบเส้นสดบีบสดๆแล้วก็กินเลยเวลามีแขกมาเราถึงจะบีบถ้าไม่มีแขกเราก็ยังไม่นี่คือจะบีบเส้นให้ดูแบบสดๆเลยนะคะลงไปแล้วแล้วเส้นจะแบบเล็กๆเลยนะคะเนี่ยซึ่งถ้าคนลมเก่าก็ชอบกินเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะเส้นแห้งก็ไม่ค่อยกินหรอกไม่ค่อยกินเขาชอบแบบนี้เส้นขนมจีนก็คือพอสุกปุ๊บเขาลอยเราก็จะมาจุ่มน้ำเย็น2น้ำนี่ได้แล้วค่ะเส้นแบบใสๆเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปกินคู่กับน้ำยาเนาะนอกจากน้ำยา4หม้อที่เรายกมานะคะยังมีอย่างอื่นด้วยมีผักสดมีผักลวกนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงไข่นี่อันนี้เขาเรียกว่าไก่โอกคล้ายๆไก่โต้คือถ้าเกิดว่าทางเลยหรือทางอะไรที่โนเคยกินมันเป็นเหมือนหางขนมจีนเนี่ยเขาเรียกดองแดงเนาะแต่อันนี้เนี่ยเขาตั้งใจคือปั้นเป็นก้อนเพราะว่าเหมือนกับลูกค้าบางคนก็ชอบกินแบบนี้แล้วก็อันนี้ขนมจีนของเราแม่เขาจะจับมาเป็นแบบจับเล็กๆก้อนเล็กๆประมาณ4ก้อนแบบนี้นะคะน้ำยาเนี่ยอารมณ์แบบบุฟเฟ่เลยคือเราสามารถกินได้ทุกน้ำยาในราคา40บาทจานนี้เนาะคือถ้าเส้นหมดปุ๊บก็ไปซื้อเส้นเพิ่มเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มากินต่อมาลมเก่าต้องกินน้ำยาปลาร้าคือปรุงเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอคะแต่ชอบรสชาติอยู่ที่คนทานเหมือนยำขนมจีนเลยแม่เออแปลกดีอ่ะอันเนี้ยลองอันนี้บ้างค่ะไก่โอ๊กเขาจะไม่นิ่มเหมือนก็ช่องไม่นิ่มเหมือนเกี๊ยวอี๋ไม่นิ่มเหมือนตอนที่เป็นเส้นสดๆแบบนี้แต่เขาจะเด้งหนึบอร่อยและยิ่งกินกับตัวน้ำพริกนี่นะคะเข้ากันมากเวลาที่เราสั่งขนมจีนมานะคะเขาจะเสิร์ฟพวกลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงไข่พวกนี้ด้วยอันนี้เนี่ยเรากินแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นนะบอกเป็นกุนเชียงทอดแบบลมเก่ารสชาติแบบเค็มหวานกุนเชียงอร่อยมากแม่กุนเชียงอร่อยค่ะมันไม่ได้รู้สึกถึงแบบมันเยอะอะค่ะเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นจริงแล้วหอมหอมกลิ่นแบบกลิ่นลมควันนิดนึงด้วยอะตอนนี้เนี่ยที่เรากินไปก็คือขนมจีนนะคะราคาอยู่ที่จานละ40บาทไก่อกนะคะมาเป็นตัวๆแบบนี้ก็จานละ40บาทเหมือนกันลูกชิ้นหมูย่างนะคะไม้ละ5บาทน้ำจิ้มคือเด็ดมากกุนเชียงไม้ละ15บาทวันนี้นะคะที่กินไปทั้งหมดก็คือ100บาทซึ่งถ้าใครนะคะมีโอกาสมาเที่ยวอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปักจีพีเอสมาเลยมาตามรอยรายการได้เลยนะคะร้านขนมจีนป้าแอดนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันเลยเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงเย็นนะคะ